ขอความเจริญในธรรมจงบังเกิดมีแด่ท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายก่อนที่เราจะได้ถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์อย่างเป็นทางการอาตมาก็จะได้มอบธรรมบรรณาการให้กับท่านทั้งหลายคำว่าบรรณาการนี่แปลเป็นภาษาอังกฤษก็แปลว่าสุวิเนียก็คือหมายว่าเวลาท่านไปที่ไหนท่านมักจะต้องเล็งหาพวกสุวิเนียพวกของฝากจากสถานที่นั้นๆวันนี้ท่านทั้งหลายมาร่วมงานสำคัญซึ่งปีหนึ่งมีครั้งหนึ่งสำหรับวันนี้เราเรียกว่าวันอาสาฬหบูชาคำว่าอาสาฬหนั้นแปลว่าเดือน8เป็นชื่อของเดือนของอินเดียสมัยยุคโบราณเพราะฉะนั้นหลายคนอาจจะสงสัยว่าเอออาสาฬหะแปลว่าอะไรแปลว่าเดือน8ถ้ามาฆะก็แปลว่าเดือน3ถ้าวิสาขะก็แปลว่าเดือน6อันนี้คือเดือน8บูชาก็หมายถึงการที่เรามาแสดงความเคารพวันสำคัญที่เกิดขึ้นเมื่อ 2,500 กว่าปีล่วงมาแล้วก็คือวันที่พระพุทธเจ้าได้แสดงธรรมสูตรสำคัญเป็นการแรกเราเรียกว่าปฐมเทศนาการแสดงธรรมครั้งแรกในครั้งนั้นมีชื่อว่าธรรมจักกัปวัตนสูตรคำว่าสูตรแปลว่าสตอรี่หรือแปลว่าเรื่องธรรมก็หมายว่าหลักธรรมคำสอนจักก็แปลว่าวงล้อปวัตนะแปลว่าการหมุนวงล้อสรุปแล้วแปลว่าธรรมที่แสดงในวันนี้เมื่อ 2,500 กว่าปีล่วงไปแล้วคือการแสดงเรื่องเกี่ยวกับการหมุนวงล้อให้ไปสู่ความเจริญก้าวหน้าด้วยหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าดังนั้นเราจะเห็นว่าหลักธรรมคำสอนในทางพุทธศาสนานั้นที่เป็นหัวใจนั้นคือวันนี้แหละวันที่พระเจ้าท่านแสดงธรรมทีนี้ถามว่าตัวอะไรที่มันเป็นล้อตัวอะไรที่มันเป็นตัวขับเคลื่อนให้จิตใจของเรานั้นได้เคลื่อนย้ายออกจากสภาวะแห่งความเป็นทุกข์ทางจิตใจให้ออกไปได้นั่นก็คืออริยมรรคมีองค์8พระเจ้าท่านแสดงเรื่องอริยสัจ4ก่อนทุกสมุทัยนิโรธมรรคแล้วก็รายละเอียดไปแจงกันที่อริยมรรคมีองค์8เรื่องจากสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะไล่ไปจนกระทั่งถึงสัมมาสมาธิทีนี้ถ้าเราจะศึกษาด้วยระยะเวลาอันสั้นนิดเดียวมาดูมันยังไม่พอมันยาวเกินไปดีเทลลิ่งรายละเอียดมันเยอะมากเพราะฉะนั้นเอาแค่ย่อๆถ้าสมมุติจะถามว่าวันอาสาฬหบูชาได้ให้อะไรแก่ท่านวันอาสาฬหบูชานั้นได้ให้หัวใจสำคัญของพระพุทธศาสนานั่นคือศีลสมาธิปัญญาศีลคือความมีปกติคือหมายความว่ามนุษย์เราทุกคนที่เกิดมาเนี่ยเกิดมาพร้อมกับความใสสะอาดบริสุทธิ์ของจิตใจเพราะฉะนั้นถ้าใครสามารถรักษาความสะอาดใสบริสุทธิ์เอาไว้เป็นพื้นฐานคนนั้นก็ชื่อว่าเป็นคนที่มีศีลคือมีความเป็นปกติอยู่ในใจของตัวเองนอกจากนั้นศีลยังหมายถึงระบบระเบียบวินัยในการดำเนินชีวิตท่านทั้งหลายเรียนมาตั้งแต่ระดับประถมมัธยมไล่เรื่อยมาจนกระทั่งถึงปริญญาไล่ด้วยมาจนกระทั่งถึงเราสามารถสร้างเนื้อสร้างตัวได้เป็นปึกแผ่นมั่นแผ่นแม่นแผ่นมีทั้งทรัพย์ภายนอกแล้วก็ทรัพย์ภายในเพราะอะไรเพราะเรามีระเบียบวินัยในตัวเราเองเพราะฉะนั้นความมีระเบียบวินัยนำมาซึ่งความเจริญก้าวหน้าเป็นวงล้อวงที่หนึ่งที่ขับเคลื่อนให้ชีวิตของเรานั้นห่างไกลจากความทุกข์ยากลำบากทางกายทางวัตถุห่างไกลจากความทุกข์ที่เกิดขึ้นทางจิตใจของเรานี่คือวงล้อวงที่หนึ่งคือศีลต่อไปก็คือเรื่องของสมาธิสมาธิเป็นสิ่งที่พวกเราทุกคนต้องมีเพราะมันเป็นกำลังเป็น power ที่สำคัญจากภายในถ้าเราไม่มีสมาธิเราจะกลายเป็นคนที่มีจิตใจอ่อนแอเป็นคนที่ขวัญอ่อนเจออะไรนิดอะไรหน่อยเราก็พากันสะดุ้งกลัวนะแล้วก็ไม่กล้ากลายเป็นอสูรอสูรนี่แปลว่าอะไรผู้ไม่กล้าเพราะฉะนั้นถ้าเรามีพลังมีสมาธิในจิตใจของเราอย่างเข้มแข็งอดทนบึกบึนสามารถต่อสู้กับอะไรต่อไม่ไรหลายๆอย่างเหมือนกับพวกแคคตัสทั้งหลายแหล่ที่อยู่ในท่ามกลางทะเลทรายทะเลทรายไร้น้ำไร้อะไรหลายๆอย่างที่เป็นสภาพสิ่งแวดล้อมที่ค่อนข้างจะโหดร้าย
แต่แคคตัสซึ่งถูกสร้างมาจากจินตนาการของธรรมชาติเนี่ยยังคงความแข็งแกร่งสวยสดและงดงามท่านทั้งหลายลองไปดูแคคตัสแล้วก็ย้อนกลับมาดูตัวเราเองว่าเราสู้แคคตัสได้ไหมท่ามกลางความโหดร้ายของชีวิตดังนั้นจิตของเราต้องมีความเข้มแข็งบึกบึนอดทนประการที่3นี่คือวงล้อวงที่2ประการที่3คือวงล้อวงที่3คือปัญญาปัญญาโลกสมิปโชโตปัญญาเป็นแสงสว่างในโลกแสงพระอาทิตย์ยังมีข้อจำกัดโลกเรากลมส่องได้ทีละข้างขณะนี้ที่เมืองไทยของเรากำลังมืดมิดสนิทมากนะฮะแล้วก็กลางคืนคืนนี้ของเราก็มืดสลับไปสลับมาพระอาทิตย์ยังมีข้อจำกัดแต่ปัญญาความรู้ความเข้าใจในหลักธรรมคำสอนที่พระเจ้าท่านได้สอนเอาไว้นั้นเป็นปัญญาที่สว่างที่สุดในโลกสามารถช่วยแก้ปัญหาชีวิตของมนุษย์เราได้ทั้งกลางวันและกลางคืนโดนด่าตอนกลางวันเที่ยงแสกๆถ้าเรามีสติรับรู้ได้ทันเราก็สามารถไม่ทุกข์ได้นะโดนปลุกขึ้นมาด่าตอนตีหนึ่งตีสองยามกลางคืนถ้าเรามีสติปัญญาเราก็ไม่ต้องทุกข์ก็ได้เพราะฉะนั้นอยู่ที่การคิดได้ไล่ทันด้วยสติปัญญาของเราเองนี่คือวงล้อที่3เพราะฉะนั้น3วงล้อนี้คือศีลสมาธิปัญญาจะช่วยขับเคลื่อนชีวิตของเรานั้นให้ห่างไกลจากความทุกข์ยากลำบากและความทุกข์ยากทางใจแล้วใครจะเป็นคนหมุนวงล้อนี้มิใช่ใครอื่นเลยนอกจากตัวเราเองทุกคนเพราะฉะนั้นจงท่องเอาไว้ว่าอัตตาหิอัตโนนาโถโกหินาโถปโรสิยาในโลกนี้ไม่มีใครเขาให้พึ่งมีคนหนึ่งพึ่งได้ไม่นายหนีเขาจะคงอยู่ด้วยช่วยชีวีเขาคนนี้นะหรือคือตัวเราเอวังก็มีด้วยประการราชนีสาธุสาธุสาธุเตรียมกวดน้ำนะ